สวัสดีครับพบกับทีแคชเชอร์นะครับเมื่อคืนนะครับเซิร์ฟเวอร์ล่มนะครับในช่วงประมาณเกือบจะ5ทุ่มนะประมาณสัก4ทุ่ม50นะครับก็เรียกได้ว่าล่มค่อนข้างจะนานมากนะครับอันนี้มันเป็นปัญหาทางเทคนิคนะผมว่าในปีหนึ่งเนี่ยเกมเรนเจอร์นะเซิร์ฟล่มแบบเนี้ยแย่ๆนะปีหนึ่งก็เต็มที่ก็ 3-4 ครั้งครับไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่คือมันก็คงเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถจะคาดการได้นะคือที่เพจผมลงก็คือแบบขำๆครับว่าแมวนะไปเตะปักเซิร์ฟเวอร์ล่มนะคือก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะแต่ว่าเฮ้ยมันตรงกับศุกร์13เกิดอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพียงแต่ว่าล่มครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะนานมากโหนานจริงๆนะผู้เล่นบ่นกันเยอะมากครับแล้วก็สอบถามเข้ามานะครับว่าเกมจะมีการชดเชยอะไรให้มั้ยนะครับจริงๆเรื่องพวกนี้ฟีดแบ็กไปก็ได้นะผมไม่รู้ว่าแบบปัญหาแบบนี้เกมแบบจะต้องชดเชยไหมแต่ถ้าเกิดคนที่กำลังเล่นอยู่แล้วเจอปัญหาตรงๆนะครับเช่นเปิดกาชาได้เลนเจอร์ได้เกียร์แล้วมันหายไปพอดีหรือกำลังฟาร์มแล้วแบบไอเทมหายอันนี้สามารถแจ้งตัวเกมทำเรื่องเอาคืนได้หมดนะนะครับทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงสามารถที่จะทำเรื่องขอเอาคืนได้เลยครับส่วนถ้าเกิดจะขอชดเชยทั่วๆไปก็สามารถที่จะฟีดแบ็กกันได้อย่างที่บอกว่าเกมนี้เขารับฟีดแบ็กเป็นอย่างดีนะครับเนี่ยแต่ว่าจะทำได้ทำไม่ได้เขาก็ต้องมีการประชุมกันแล้วก็ดูว่าเฮ้ยอันนี้มีปัญหานู่นนี่นั่นไหมถ้ามีปัญหานะครับเห็นตรงกันว่าเอาคืนได้นะครับชดเชยให้ได้เขาก็จัดการให้หมดนะฉะนั้นก็สามารถที่จะแจ้งตัวเกมได้นะครับก็ไปที่ตั้งค่าช่วยเหลือติดต่อเราเรื่องหัวข้อที่ใกล้เคียงที่สุดนะไม่ต้องตรงเป๊ะก็ได้นะข้อมูลก็จะไปรวบรวมอยู่ที่ทางระบบนะครับฉะนั้นก็แจ้งทำเรื่องคืนได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ในส่วนของบัญชีไลน์นะครับบัญชีไลน์ทางการนะใครมีบัญชีไลน์ทางการครับของไทยญี่ปุ่นไต้หวันก็ได้ครับเข้าไปกดรับได้เลยนะแล้วก็เข้าเกมรันเดอร์เกมเข้ามาครับวันนี้จะเป็นการแจกนะครับเหรียญ10ปีครึ่งนะจำนวน50ชิ้นนะครับผมทำลองทำเบิ้ลและไม่ได้นะนะครับอยากจะได้หลายอันนะเพราะอยากจะทำภารกิจให้มันเสร็จไวๆนะฉะนั้นก็เป็นประมาณนี้นะครับตู้กาชานะครับแสงนะครับแสงหมดเดี๋ยวต่อด้วยมืดนะส่วนมืดกำลังถามอยู่เดี๋ยวผมดูล่าสุดแล้วกันนะผมไปขอคำบงคำใบอะไรมาเป็นพิเศษครับยังไม่มีนะยังไม่มีอัปเดตนะก็จะต้องรอกันสักนิดนึงนะครับว่ามืดที่มาต่อตอนนี้อาจจะมีตัวอะไรบ้างจริงผมทำคลิปไปแล้วคิดว่าน่าจะทายถูกนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับตู้กาชานะเรนเจอร์เกียร์แพ็คใครอยากจัดแล้วมีทุนอยู่ครับผมขอแนะนำร้านเติมเกมร้านนี้นะครับแจ้งน้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วนะครับอาจารย์นี้ปลอดภัยแน่นอน 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะอาจารย์ปลอดภัยไว้ใจได้ครับเติมทุกเกมเรนเจอร์มีแค่ iOS แต่ทางร้านมีบริการกดแพ็คให้ได้สำหรับ Android นะคือเดือนนี้เนี่ยแพ็คที่ไม่เกี่ยวกับ Ruby Android จัดเองได้เลยนะครับส่วนบริการโปรแกรมจำลองเล่นหลาย ID ครับอยู่บนอุปกรณ์เดียวเล่นหลายหน้าจอนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับที่ร้านเจนันคำค้าได้เลยครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับเจนันการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วครับจะเติมเกมเติมบัตรต้องร้านเจนันการค้านะครับใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยนะครับวันนี้ไก่ทองกันนิดนึงนะอยากดูเวอร์ชั่นเต็มครับคือเรารู้ล่วงหน้าแล้วเราก็เลยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะประมาณสักเกือบ2สัปดาห์นะเข้ามาดูที่ช่อง Tranger ครับกดไปที่วิดีโอแล้วก็ถ่ายย้อนหลังว่าผมทำคลิปอะไรไปบ้างคือข้อมูลทุกอย่างในเกมอะที่ผมรู้อะผมสปอยหมดสปอยยับนะฉะนั้นอยากดูข้อมูลในเกมก็เข้ามาดูคลิปที่ช่องกันได้ครับตัวไก่ทองนิดนึงไอดีหลักผมไม่มีผมก็ตามล่าแล้วก็เปิดได้ส่วน ID อื่นๆครับผมก็ใช้หมดทุก ID นะบาง ID ก็ทำ9ดาวแม็กอย่าง ID 3นะผมทำไก่ทอง9ดาวแม็กนะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาว่าควรจะปั้นดีไหมนะครับผมว่ามันก็ใช้ดีนะนะเพียงแต่ว่าเรื่องของดาเมจเรื่องของดาเมจนิดนึงคือผมบอกว่าดาเมจทุกคลิปผมต้องบอกว่าตัวนี้มันไม่ใช่ตัวดาเมจหลักๆนะดาเมจของมันเนี่ยแค่พอประมาณนะมันก็จะเทียบเท่ากับตัวดาเมจทั่วๆไปซึ่งเราก็จะไม่ได้เทียบกับพวกที่มันมาทำดาเมจหนักๆอย่างเช่นไปเทียบกับบอสมืดเงี้ยก็เทียบไม่ได้ตัวออกใหม่แบบยิงหนักมากหรือไปเทียบกับบาล็อกเนี่ยก็ยังหนักไม่ได้เท่ากับบาล็อกสักเท่าไหร่นะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่ว่าเกมเขาทำมาให้มันยืนไกลตัวนี้เนี่ยยืนตะไกลเลยนะครับนะพลังโจมตีกาย9ดาว160นะล้าน4อันจริงตัวเลขก็ใช้ได้นะพลังชีวิต5ล้าน8นะครับยืนไกลนะเคลื่อนที่ก็ไวด้วยความแรงในการโจมตีก็ใช้ได้ครับแร่ธาตุเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากนักหูดาวสกิล8วินะส่วนสกิลครับสกิล1บัฟหน้าป้อมนะครับกว้าง330จุดคูลดาวน์สกิล12วินะครับส่วนสกิลหลักนะครับดาเมจ30เท่าทะลุแล้วก็กระเด็นตรงนี้ผมมองว่าด้วยความที่ว่ามันยืนไกลนะครับ
หมุนเวียนวันนี้วันสุดท้ายแล้วผมก็เบื่อเหมือนกันหมุนเวียนเล่นยากเหลือเกินนะหมุนเวียนแมปมันแคบมันอาจจะทำให้ตัวนี้การใช้งานมันอาจจะใช้ยากแต่เดี๋ยวพอกลับไปเป็นแมปปกตินะมันยืนไกลปุ๊บเนี่ยดาเมจทะลุกระเด็นอย่างน้อยนะกระเด็นเนี่ยมันทำลายจังหวะศัตรูได้เป็นอย่างดีครับแล้วคูลดาวสกิลเนี่ยมัน5วิเท่านั้นนะกว้าง330จุดมีการข้ามข้าม2เล็กๆน้อยๆนะครับส่วนความสามารถนะครับมันจะลบล้างค่าพลังป้องกันของสายพลังฉะนั้นเวลาตีธรรมดานะครับถ้าไม่มีอมตะป้องกันนะมันก็เจาะสายพลังได้ด้วยนะครับส่วนความสามารถไฮเปอร์ร่างโคลนเป็นโคลนธรรมดาก็สุ่มติด25เปอร์ถ้าโคลนบวกก็50เปอร์นะครับส่วนความสามารถ9ดาวเนี่ยเราเน้นเลยตอนนี้มันบัฟอยู่ตั้งแต่เดือนสิงหานู่นเลยนะก่อนสิงหานิดนึงมันบัฟนะครับมันก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยน่าจะถูกกับนำมาใช้เยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องให้ได้ความสามารถ9ดาวเป็นแร่หนืดนะครับเดี๋ยวไปดูส่วนเกียร์เดี๋ยวทดสอบให้ดูดีกว่าเกียร์ผมใส่พลังโจมตีรวมจุดเดียวนะอันนี้ผมใส่เกียร์ชิ้นนี้มาเพราะว่ามันอยู่ในหมุนเวียนอะแมปมันแคบนะครับก็เติมพลังให้มันหน่อยครับเดี๋ยวพอข้ามไปเป็นสัปดาห์หน้านะผมจะใช้อัปเกรดธาตุแล้วมีเกียร์อัปเกรดธาตุอีกชิ้นนึงครับเดี๋ยวมาดูกันนิดนึงนะครับ ในเรื่องของการใช้งานนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนตัวนิดนึงนะเพราะว่ามีคนถามซันลี่ไอดอลมาเยอะนะก็เดี๋ยวอาจจะจับมารีวิวอีกครั้งนึงครับซันลี่ไอดอลนะเพราะว่าบนท็อปเท่านั้นใช้กันเยอะคือด้วยความที่ว่าแร่หนืดมันบัฟแล้วก็หยุด5เขาก็หนีกันไม่ได้ทิ้งกันไม่ได้ครับมันก็เลยเป็นตัวไฮบริดที่ใช้ดีนะครับส่วนไกลทองมาดูกันนิดนึงแล้วกันนะครับแร่เยอะไปหน่อยนะนี่สกิลบัฟนะครับบัฟนะครับดาเมจสกิลนี่ซัดไปนะครับก็ประมาณนี้ประมาณสัก20เปอร์ได้มั้งหรือแบบตีประมาณสัก 5-6 ทีนะครับถึงจะหมดหลอดนะดาเมจก็จะอยู่ประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ถึงขั้นเป็นตัวแบบดาเมจหลักๆนะครับไม่ได้ขนาดนั้นนะมันจะไม่เหมือนกับแบบโคโรโบนะครับแล้วก็พอชนะธาตุมันก็ตีหนักมากขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูการข้ามกันสักนิดนึงนะอย่างที่บอกตัวนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยจุดเด่นมันคือยืนไกลนะครับแล้วก็ยิงคลิอย่างนี้นะถ้าแบบว่าตัวหน้าเดินมาไม่มีอมตะไม่มีอะไรป้องกันเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะช่วยได้เยอะนี่เห็นไหมมีการข้ามนะครับชัดเจนนะครับประมาณเนี้ยนิดๆหน่อยๆ400 500จุดพอได้อยู่นะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเทียบกับซันลี่ไอดอลคือที่ผมบอกว่าดาเมจไม่หนักเนี่ยเพราะว่าเราไปเทียบกับตัวใหญ่ๆกับเบอร์ใหญ่ๆนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยตัวไก่ทองเนี่ยออกมาเมื่อพฤษภาปี66จริงๆมันก็ปีนิดๆเองนะครับตัวยังถือว่าค่อนข้างจะใหม่แล้วก็เหมือนทำพิเศษมาให้ทางฝั่งคนไทยนะแต่ว่าเกียร์มันจะไปเด่นที่ไก่ทองซะมากกว่านะครับส่วนตัวเรนเจอร์เนี่ยก็ประมาณนึงนะครับเดี๋ยวดูเมื่อเทียบกับดาเมจตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยค่าพลังโจมตีเดิมเนี่ยเขาสูงกว่าไก่ทองนิดนึงนะครับล้าน5มั้งล้าน5กับล้าน4ดาเมจตัวนี้จะ31เท่านะครับเนี่ยก็ประมาณเดียวกันดูครับแทบไม่ต่างกันเลยนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเทียบกับดาเมจสมมุติว่าเอาตัวซารีไอดอลนะครับมาเทียบกับไก่ทองเงี้ยดาเมจก็แทบไม่ได้ต่างกันเหมือนกันเลยคู่นี้นะมีจุดที่ใช้งานแตกต่างกันออกไปครับดาเมจก็ถือว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบหนักมากทั้งคู่แต่เรียกได้ว่าเอามาใช้ได้นะครับเดี๋ยวไปดูทีมบนท็อปตำนานนิดนึงครับคือก่อนหน้านี้มันหลุดทีมไปหมดเลยไก่ทองนะคนก็คิดว่าแบบกากและกระจอกแล้วไม่เก่งแล้วผมบอกตลอดครับบางตัวมันมีข้อดีมันก็มีการนำมาใช้นะซึ่งตอนนี้นะบอสตัวใหม่มานะครับแล้วก็ความสามารถก็บัฟอยู่ด้วยนะนะครับตัวเรนเจอร์ก็ทีมนี้ไม่ได้ใช้นะครับอันนี้มีไทจงไทจินำมาใช้นะครับคือจริงๆเพื่อนๆถามเข้ามาเนี่ยดูทีมบนท็อปตำนานได้เลยนะถามไทจิดูทีมบนท็อปตำนานครับมีใครใช้ไหมอย่างเงี้ยมีคนใช้นะก็คือเขาว่ามาเล่นคอมโบนะครับหยุด5นะครับนี่โอ้อันนี้หยุด5อันนี้เป็นแร่หนืดนะครับแร่หนืดทั้งทีมแล้วก็ซารีไอดอลนะนี่ตามหลักต้องตามนี้เลยอันนี้น่าจะเปลี่ยนไม่ได้ผมว่านะเขาน่าจะตัวรีเซ็ตหมดนะจริงๆตามหลักการควรจะต้องเป็นหยุด5เพราะว่าเนี่ยคอมโบฝั่งหยุด5เขาก็ยังใช้กันเต็มไปหมดเลยนะครับเฮ้ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ไม่ได้มีใช้หยุด5ไว้คนนี้ไม่รู้ว่าตั๋วหมดหรือเปล่านะแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวลองดูกันสัก 4-5 คนนะครับอันนี้แร่หนืดนะแร่หนืดอันนี้ไก่ทองนี่เห็นไหมไก่ทองนี่แต่เรียกต้องอย่างนี้อันเนี่ยเห็นไหมไก่ทองนำกลับมาใช้นะครับมีนะครับอย่างที่บอกครับว่าไม่ใช่ว่าไม่มีนะไก่ทองสูตรนำมาใช้เพียบเลยเพราะว่ามันบัฟนะครับ
อันนี้กายทองโอ้โหนี่แล้วใส่กับเกียร์พกปืนซูซูกิจบเลยครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นกายทองถูกนำมาใช้มากขึ้นอ่ะถามว่าทำไมไม่มีคนมาบอกเราว่าแบบไอ้กายทองบัฟกายทองเก่งขึ้นกายทองไม่ได้บัฟอะไรเลยความสามารถมันบัฟมันก็เลยถูกนำมาใช้ในกายทองแล้วเห็นป่ะแล้วก็มากับเกียร์กายทองด้วยนะครับฉะนั้นประมาณนี้นะครับว่ากายทองเนี่ยไม่ได้กากนะกายทองไม่ได้กากบอกเลยครับเพียงแต่ว่าการใช้งานเนี่ยคือมันแบบว่าบางตัวมันอาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งครับนี่ใช้กันเพียบเลยเห็นไหมนะครับมาลุยกันครับพีไม่ได้เล่นเลยโอ้จะขึ้นไปมาร์ค3ได้ไหมเดี๋ยวคงจะเอาขนลุงครับจากเลนเจอร์พาร์ทนะครับแล้วก็จะไปแลกนะครับจากในส่วนของร้านค้าอีเวนต์กันสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอามาให้ดูนะส่วนอนุบิทค้นถามคำถามนี้ผมว่าควรจะต้องศึกษาเกมนี้นะดูคลิปเยอะๆครับมีคนถามอยู่ไม่น้อยนะอนุบิทกับไก่ทองใครเก่งกว่ากันมันจะเทียบยังไงล่ะครับตัวเป็นตำแหน่งคนละตำแหน่งเลยครับเหมือนฟุตบอลน่ะคุณเอากองหลังไปเทียบกับเพย์เมกเกอร์คุณเอาเพย์เมกเกอร์ไปเทียบกับกองหน้าเทียบหน้าเป้าไม่ได้เลยเทียบอะไรไม่ได้เลยเทียบมั่วโซ่ไปหมดไม่ได้เลยนะครับนะครับฉะนั้นเนี่ยมันจะเทียบกันค่อนข้างจะยากนะเมื่อคุณเทียบกันคนละแบบนะครับเราก็จะใช้เหมือนเดิมครับว่าเก่งคนละแบบนะครับนี่อย่างไกลทองมันอาจจะมองเห็นยากนะแต่ตัวมันยืนไกลนะครับคืออย่างที่บอกบางทีเนี่ยเรนเจอร์ศัตรูนะครับกำลังจะออกสกิลปุ๊บอย่างนี้นะสมมติทีมเขาไม่มีตัวรีเซ็ตครับกำลังจะออกสกิลปุ๊บเนี่ยโดนดาเมจกระเด็นอาจจะโดนดาเมจไม่ตายแต่พอกระเด็นปุ๊บเนี่ยคูลดาวน์สกิลมานับใหม่นะโดนกระเด็นโดนขีปนาวุธนะครับคูลดาวน์สกิลนับใหม่หมดเลยโหบินดูบินดูเดี๋ยวลองตีดูหน่อยแล้วกันนะโหแต่ภาคพื้นมันใช้อันนี้ก่อนแล้วกันแมปแคบด้วยครับเจอบินนี่ขอหนีไว้ก่อนทางบินชักกันเยอะนะชักกันเยอะมากนะครับมาทีมนี้นะครับโอเคไปครับเมื่อกี้บนทัพนานก็เห็นนะว่าแบบเบาล็อกไปยังเต็มไปหมดแต่อนาคตอย่างที่บอกก็ไม่แน่ละผมเชื่อว่าก็ไม่แน่ละอาจจะมีหลุดทีมกันบ้างแหละนะดูนะครับมีการนำเบาไฟมาใช้ครับต้องการนำมาคอมโบจัดๆเลยนะคือบางตัวเนี่ยเก่าก็จริงถามว่าเอามาใช้ได้ไหมผมว่าถ้าเกิดเราไม่มีตัวจริงๆนะเรามาใช้คอมโบได้นะแล้วก็เอาตัวเก่งๆเนี่ยมาแบกโอ้โหอะไรวะเนี่ยบอทออกมาเพียบเลยขนาดตัวเก่าๆนู่นนี่นั่นนะบางทีอย่างที่บอกครับว่าเรื่องของบอทนะผมว่าน่าจะเจอกันนะครับว่าบางทีโอ้ดูทีมนะมีตัวเก่าเยอะตัวเกียร์ก็ไม่ได้โหดนะปรากฏว่าแพ้เละเทะเลยครับยิ่งหมุนเวียนนี่ตัวดีเลยนะคือหมุนเวียนเนี่ยมันสาเหตุเพราะว่าแมปมันแคบบางทีบอทมันโอ้โหอยู่ดีพี่ยิงกระตุยทะลุกระตุยกระจายเลยครับเกียร์ก็แทบไม่มีโดนแน่นอนครับปรากฏว่าแพ้ง่ายครับเพราะว่าแมปมันแคบเราไม่สามารถที่จะพลิกเกมได้ทันนะมันไม่เหมือนแมปกว้างๆครับแมปกว้างๆบางทีมันค่อนข้างจะมีเวลาที่แบบแก้ตัวได้นะนะก่อนจะตัวจะวิ่งเข้ามาหานะนี่ดูอนุบิทนะครับการใช้งานอนุบิทมันคือตามนี้ครับเราเอาซัมมอนมันมาขัดขวางครับซัมมอนสามารถที่จะตุ๋ยป้อมได้ซัมมอนเคลื่อนที่ได้นะซัมมอนเคลื่อนที่ได้นะมันก็จะคนละแบบกันนะเพราะว่าดาเมจก็ไม่มีนะครับคอมโบนะตัวเนิร์ดก็ไม่ใช่ช่วงบัฟด้วยเป็นช่วงเนิร์ฟนะครับมันก็อาจจะใช้ไม่ดีแต่เดี๋ยวพออนาคตเนี่ยกลับมาบัฟนี่อย่างเงี้ยพวกเนี้ยคนที่เขาปั้นเวลาเขาก็ปั้นเขาก็ใช้ปั้นไปใช้ไปครับโหอันนี้แม็กทั้งทีมเลยแต่ว่าเกียร์ไม่ค่อยเท่าไรเดี๋ยวลองดูมีเกียร์ดีบ้างอยู่บางตัวครับมาลองดูกันครับแมปกว้างน่าจะเห็นผลได้ดีกว่านะสำหรับคนที่ใช้ไกลทองนะครับพี่จะกดออโต้ทำไมเนี่ยอย่าเพิ่งรีบกดออโต้กดออโต้นี่เละเทะทุกทีเลยนะกดออโต้บางทีครับอยู่ดีแบบได้ปงได้เปรียบปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเฮ้ยศัตรูไม่ตายเลยพอกดออโต้ปุ๊บศัตรูไม่ตายแถมมันออกตัวรัวมากๆนะครับและนี้ต้องเน้นย้ำอีกทีนึงนะเพราะว่ามีคนถามเข้ามาแบบว่าไปเจอทีมทั่วๆไปแล้วแบบแพ้นะครับในเกมตั้งรับต้องบอกแบบนี้ครับว่าไม่มีการโกงในเกมตั้งรับได้ทุกวันนี้ที่มันโกงในเกมนั่นเองเนี่ยเพราะว่ามันไปแก้นะครับในส่วนของฝั่งไคลเอนต์ก็คือฝั่งเกมนั่นเองฝั่งของเราเองเนี่ยบางทีระบบมันก็เลยอาจจะตรวจจับได้ไม่เจอเพราะว่าบางทีแล้วมันขั้นเทพมากๆอ่ะ
นะครับเรียกได้ว่าเป็นกงระดับตัวเฮียนะครับมันก็จะตรวจสอบได้ยากนะครับแต่ว่าฝั่งตั้งรับเนี่ยมันเป็นบอทของตัวเกมไม่มีทางเข้าไปแก้ได้มันต้องเข้าไปแตะต้องระบบเกมซึ่งแน่นอนว่าพอไปแตะต้องระบบเกมจะไม่รู้ได้ไงฉะนั้นจะไม่มีโปรแกรมโกงในเกมตั้งรับนะนะครับที่เราเห็นก็คือบอทนะครับบอทที่มันแบบว่าอาจจะเจอบอทที่มันโหดกว่าปกตินั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าพอเราอยู่สักแบบเพชร1ขึ้นไปหรือบางทีก็หลีกทั่วๆไปนี่แหละนะครับเราอาจจะเห็นได้เลยนะครับว่าทำไมมันโหดเหลือเกินอะไรประมาณนี้นะครับทั้งที่แบบตัวก็มีตัวเก่าตัวใหม่ก็ไม่ได้ใหม่มากนะครับบางตัวก็ไม่ได้โหดนะครับเกียร์ก็ไม่ได้โดนนะครับปรากฏว่าโหเละเลยครับอะไรประมาณนี้นะครับต้องจัดการก่อนนะครับเรามีตัวดาเมจเยอะๆนะอย่างผมเนี่ยล็อกก็ใช้ครับล็อกก็ดาแม็กใช้อยู่แล้วครับเมกูบินนะเลมก็ใช้ครับไม้ครับก็คงจะวางฝากความหวังไว้ให้กับรูเดียสนะครับส่วนเมยกลคนก็ถามเยอะนะเมยกลก็อยากให้ดูรีวิวล่าสุดนะครับก็ไม่ได้ต่างอะไรจากปัจจุบันนะครับว่าเรื่องของความถึกก็ไม่ได้ถึกเหมือนเดิมบางตัวมันเป็นแบบนี้นะแต่ว่าจุดที่มันแบบว่านำมาใช้ได้เนี่ยก็เหมือนกันคล้ายๆใกล้ทองครับว่ามายากลไม่ได้แบบดาเมจเด่นอะไรมากมายนะครับไม่ได้แบบถึกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเจอทีมทั่วไปก็ไม่ได้ยิงเข้าง่ายๆนะสมมติไปทำ9ดาแม็กนะครับแต่ตัวมายากลนะมันก็คูดาสกิล3วิดาเมจทะลุกระเด็น3วิดาเมจทะลุกระเด็น3วิไปเรื่อยๆครับถ้าเรามีเกียร์โดนแน่นอนปุ๊บเนี่ยมันก็ทำลายจังหวะศัตรูได้เยอะแล้วเราก็ไปปั้นกองหลังเอาอย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับเรานะว่าเราจะปั้นทีมมาในลักษณะไหนนะครับซอนเลนบินมาอีกมั้ยเนี่ยไปเล่นให้ดูครับอย่างที่บอกว่าอาจจะดูยากนิดนึงนะใช้ไกลทองนะครับแมปมันแคบนะคือมันอาจจะเห็นแค่เรื่องของการกระเด็นนะครับนี่อนุบิสเห็นไหมนี่ไอ้นี่แหละผมใช้อยู่นะเพราะว่าแบบมันก็ยังช่วยขวางได้เยอะนะครับตำแหน่งมันก็เป็นตัวชนใกล้ได้แต่ว่าไม่มีดาเมจอะแค่บัฟก็มาซัมมอนมาของขวางป่วนๆนะยิ่งถ้าเกิดเป็นแบบเกมบุกนะครับแล้วซัมมอนอนุบิสเนี่ยมันสามารถที่จะไปวางอยู่หน้าป้อมได้เลยอย่างเงี้ยแบบนี้คือได้เปรียบครับได้เปรียบเยอะเลยฉะนั้นเนี่ยเลือกปั้นตามตำแหน่งตามการใช้งานครับดูตามทีมครับแต่ละคนเป็นไงบ้างนี่ไกลทองมองไม่เห็นเลยครับว่าช่วยอะไรบ้างด้วยความที่ว่าเอฟเฟกต์ของแต่ละตัวนะมันก็ไม่เหมือนกันอย่างเบาล็อกเนี้ยมันโยนมาหัวเราก็เห็นเลยครับว่าโยนหัวมาที่ตรงไหนครับเนี่ยบางตัวมันก็เลยดูโดดเด่นพิเศษอะนั่นแหละเพราะบางทีพวกค่าแอนิเมชันเกมก็ทำแบบอลังการทัดเจนครับเอเลนเนี้ยกระโดดข้ามเห็นชัดนะผมก็ชอบนะอยากให้แบบแต่ละตัวมันมีเอฟเฟกต์ที่แบบเห็นชัดเจนหน่อยเฉพาะตัวไปเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นอย่างนี้เราจะได้ดูชัดๆนะเขาแบบนี่โดนจากตัวนี้ไว้ไอตัวนี้ทำท่าไล่เวทมาสกิลซัดไปแบบนี้มันก็ทำให้เห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวคงจะดันขึ้นมาตั้ง3ได้นะครับส่วนเกมตั้งรับเนี่ยผมชนะนะเอามาวางเอาไว้นะเปิดได้ปุ๊บผมปั้นเลยรีบปั้นเลยขึ้น9ดาวไปร้อง10นะเอามาในเกมตั้งรับนะก็ชนะไป 100% เลยครับเพราะว่ามีคนมาตีแค่3คนก็ไม่รู้เหมือนกันนะทำไมเพิ่งมาตีกันแค่3คนนะเดี๋ยวให้ดูในเกมตั้งรับนะครับนะว่าวางไกลทองเข้ามานะแต่ว่าต้องเปลี่ยนความสามารถให้ได้ผมเน้นเลยครับว่าจะเอาแร่หนืดเท่านั้นนะก็ไม่แน่ครับผมอาจจะเล่นแร่หนืดไปยาวๆเลยก็ได้ครับเพราะว่าพวกคอมโบนะผมบอกก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนืดแร่หนืดนะถ้ามันมีตัวดีๆอยู่เต็มทีมสมมุติว่าปั้น9ดาวแม็กเต็มไปหมดเลยครับมันใช้ได้ดีหมดแหละไม่ว่าจะเป็นตัวหนืดก็ดีนะครับเพียงแต่ว่าถ้ามันอยู่ในช่วงเนิร์ฟเนี่ยมันอาจจะดีลดลงนะครับก็จะแบบว่าอยู่สักเพชรอะไรประมาณนี้ก็จะเห็นผลได้ดีเมื่อไปตีกับทีมที่เขายังไม่ถึงเลเวลเราอะเอาจริงทีมเนี่ยเมื่อเราปั้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยในเกมตั้งรับเนี่ยมันจะมีเลเวลเลยนะครับว่าถ้าทีมแบบประมาณนี่ผมนี่ครับเมื่อวานนะได้มาครับปั้นปุ๊บวางในเกมตั้งรับแต่มีคนมาตีแค่3คนเองมีมาตีแค่นี้นี่ประมาณนี้ครับก็เรียกได้ว่าได้ไก่ทองมา
ผมเอาไมกี้เพิ่งปั้นมาเดือนที่แล้วเอาออกไปเลยครับเพราะว่าคือไมกี้เก่าเนี่ยผมยังจำเป็นต้องใช้นะด้วยความที่ว่าเขาหยุด5วินาทีครับแล้วก็เป็นตัวรีเซ็ตสกิลผมว่าสำคัญนะอย่างที่บอกนะว่าบางทีเราโดนสกัดจุดจากการยิงกระเด็นอย่างเงี้ยอย่างโดนไกลทองยิงกระเด็นแบบเนี้ยบางตัวกูดสกิลมานานนะครับกว่ามันจะออกสกิลใหม่อีกรอบนึงอ่ะมันก็นานต้องแบบปล่อยตัวใหม่มาออกสกิลอะไรประมาณนี้แล้วพอโดนสกัดจุดปุ๊บนะครับมันเลยจำเป็นจะต้องมีตัวรีเซ็ตสกิลอยู่ในทีมบ้างนะครับอย่างน้อยก็สักหนึ่งตัวนะที่เดี๋ยวก็ตำแหน่งอื่นๆนะฉะนั้นหน้าการปั้นเรนเจอร์นะดูตามตำแหน่งดูการใช้งานนะครับดูรีวิวให้ชัดเจนว่าไอตัวเนี้ยมันเอามาใช้แบบไหนบางตัวที่เป็นลักษณะตัวเสริมเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงที่จะหลุดทีมได้ง่ายๆอย่างไกลทองหลุดทีมไปนานแล้วครับบนท็อปแล้วนานเนี่ยไม่ได้ใช้กันเลยไม่มีคนใช้เลยนะครับในยุคที่หยุด5วิธีกำลังเฟื่องฟูนะครับแต่พอมีการบัฟขึ้นมาเมื่อสักประมาณเดือน2เดือนที่แล้วนะทำคลิปให้ดูแล้วครับพอบัฟขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนี่ไกลทองกลับมาใช้เต็มไปหมดเลยนะฉะนั้นเนี่ยตั้งสติดีๆเราทำ9ดาวแม็กไหมถ้าวันหนึ่งนะครับในส่วนของแร่หนืดโดนเนิร์ฟไปแล้วการใช้งานโดยเรนเจอร์หวังผลได้ไหมดาเมจแค่นี้ประมาณหนึ่งพอไหมเอาแค่กระเด็นแบบนี้โอเคไหมเลือกเอาตามชอบครับอย่างที่บอกครับว่าการใช้งานของเรนเจอร์เดี๋ยวนี้มันหลากหลายนะครับถ้าเรามุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแล้วเนี่ยก็ไปให้สุดก็ได้แล้วก็ใช้ไปเลยเต็มที่พอโดนเนิร์ฟปุ๊บเนี่ยมันก็ลดระดับลงมานิดนึงเราก็จะหาตัวใหม่เข้ามาครับหรือไม่ก็ถ้าเล่นมานานจริงมันก็จะมีหลายชุดอย่างผมเนี่ยผมก็จะเริ่มมีชุด1ชุด2แล้วสมมุติชุดนี้บัฟขึ้นมาก็ชุดบัฟมาใช้นะหรือชุดที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ก็เอากลับมาใช้นะแต่ถ้าเกิดเป็นทีมใหม่ๆก็ตัดสินใจกันเอาแล้วกันถือว่าตัวมันยังเรียกได้ว่าก้ำกึ่งอยู่นะอย่างสมมุติแบบตัวไก่ทองเงี้ยอย่างสมมุติผู้เล่นใหม่นี้นะครับจะปั้น9ดาวแม็กคือมันก็ยังมีความก้ำกึ่งนะสมมุติมาเทียบกับตัวเนี้ยกับมือใหม่เนี่ยผมว่าก็ปั้นตัวบอตัวนี้ดาเมจมันก็ค่อนจะหนักชัดเจนกว่าอันนี้ไปเลือกตามความชอบแล้วกันนะอย่างที่บอกว่าเรนเจอร์มีความหลากหลายดูรีวิวเยอะๆจากใครก็ได้แล้วก็ดูว่าเขาคิดเห็นตรงกันไหมว่าตัวเนี้ยมันเด่นไปในทางไหนเราก็ดูกันว่าเด่นจุดเนี้ยมันดีพอสำหรับทีมของพวกเราหรือเปล่านะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครมีทุนอยู่อยากได้เรนเจอร์เกียร์แพ็คนะก็แนะนำนะครับเจนน้ำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยประหยัดรวดเร็วครับอาจารย์นี้ประพันธ์แน่นอน 100% ครับร้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็รับเติมเกมมากว่า5ปีแล้วนะครับเติมถูกมีแค่ iOS นะแต่ว่ามีบริการกดแพ็คให้ได้ครับสำหรับ Android นะคือถ้าไม่เกี่ยวกับRuby นะครับ Android จัดเองได้เลยนะครับโปรแกรมจำลองมีบริการนะมีหลาย ID ครับแต่มีอุปกรณ์เดียวครับก็เล่นหลายหน้าจอได้นะอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะทักแชทไปที่ร้านจะนำการค้าได้ครับหรือผมไปลิงก์ร้านเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับแล้วก็ใต้ description คลิปนะครับจะนำการค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ปลอดภัยเปิดรวดเร็วนะครับจะเติมเกมจำบัตรต้องร้านจะนำการค้าเลยครับใครพร้อมก็รีบไปจัดได้เลยครับเอาวันนี้ประมาณนี้ได้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ